รู้นะคะว่าเรื่องราวชีวิตของพี่เทียนเนี่ยทำไมถึงอยากขอบคุณพระเจ้าคะตอนนี้พี่เทียนศึกษาอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้ศึกษาอยู่วิทยาลัยดนตรีมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะชั้นปีที่สี่ค่ะแล้วก็หนูก็ทราบมาว่าไม่ได้เป็นแค่นักศึกษาธรรมดาด้วยแต่ว่าได้รับทุนของสมเด็จพระพินามค่ะแล้วก็ทุนศิลปินค่ะอยากให้พี่เพียวเล่าถึงเรื่องราวของพี่เพียวตั้งแต่วัยเด็กว่าเป็นมาอย่างไรเพียวก็เป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งนะครับที่มาจากจังหวัดระยองนะครับอำเภออัสสัมชัญนะครับก็วันนึงก็วิ่งเล่นตามทุ่งนาครับแต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์ก็ไปเลี้ยงวัวช่วยเป็นยายนะครับก็ได้ยินวันนึงก็ได้ยินว่าอาจารย์อาจารย์ชัยนะครับก็ได้มาเปิดศูนย์ภาษาอังกฤษที่บ้านโนนนะครับเพียวก็ได้มีโอกาสเข้าไปเรียนภาษาอังกฤษที่นั่นครับแล้วก็ได้เริ่มเรียนรู้แล้วก็รู้จักพระเจ้าครับตอนแรกพี่เพียวได้ฟังเรื่องราวของพระเจ้าพี่เพียวเชื่อก็ตอนแรกจะต่อต้านครับที่บ้านบอกว่าเราไปเรียนเฉยๆแต่แบบห้ามไปแบบไปเป็นคริสต์มาสอะไรนะครับแต่พอได้ยินเรื่องราวที่แบบอาจารย์อัญชัยหรือพี่มาได้พูดนะครับก็เพียวก็ได้รู้ว่าแบบได้เรียนรู้ถึงความรักของพระเจ้าครับเป็นมายังไงทำไมถึงได้มาเข้าการประกวดที่นี่ก็เพียวก็ไปทุกเวทีนะครับก็เป็นเวทีไม่ว่าจะเป็นอบต.หรือว่างานวัดอะไรนะครับเพียวก็ไปหมดนะครับเดสตาก็ไปนะครับLG Star Talent ก็ไปมาครับไปทุกเวทีเป็นคนชอบประกวดร้องเพลงแล้วก็ชอบร้องเพลงครับแล้วก็ทราบมาว่าในการรอบคัดเลือกนะคะ คนอื่นเขาก็อาจจะเลือกเพลงที่กรรมการเนี่ยคุ้นหูหรือว่าคนดูรู้จักแต่ว่าพี่เพียวเลือกเพลง His Eyes His Eyes is Very Long ใช่ครับซึ่งเป็นเพลงพระเจ้าสะท้อนมาก็เพียวก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รู้จักความรักของพระเจ้านะครับก็ไม่ใช่เป็นคนที่เป็นคนดีเลยแล้วก็แบบเป็นเด็กดื้อนะครับก็วันนึงได้เรียนรู้ความรักของพระเจ้าก็เลยอยากเอาเพลงที่แบบว่าพระเจ้าแบบว่าพระเจ้าได้โชว์ความรักต่อเราแล้วเราก็อยากแบบว่าตอบแทนพระเจ้าด้วยการเอาเพลงแบบเนี้ยเพลง Gospel ไปประกวดร้องเพลงครับเชิญครับน้องสวัสดีครับหายไปไหนมาครับไปกินข้าวมาครับโอเคครับอิ่มแล้วร้องเลยนะครับครับเชิญครับน้องเลยครับ Why should I feel discouraged and why should the shadows come why should my heart feel lonely and long for heaven and homeWhen Jesus is my portion, a constant friend is He. His eye is on the sparrow, and I know He won't change.
change